ลุ่มดาวคนแบกงู Ophiuchus ซึ่งก็คือเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ในแนวจักรราศีเหมือนกันหรือเปล่ากลุ่มดาวนี้ยื่นขามาในแนวเส้นสุริยวิถีได้ยังไงไปดูกันเลยสวัสดีครับดูดาวกัน Arcturus Astronomer วันนี้จะมาเล่าเรื่องของ Ophiuchus หรือคนแบกงูนะครับกลุ่มดาว Ophiuchus เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มดาวที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับเส้นสุริยวิถีเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองเปิดเส้นสุริยวิถีให้ดูก็เป็นที่มาของใครบางคนเขาจะเรียกว่ากลุ่มดาวคนแบกงูเนี่ยยื่นขาลงมาในเส้นสุริยวิถีเป็นกลุ่มดาวจักรราศีที่13อันนี้ก็จะมีคำกล่าวพูดถึงบ่อยเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่เขตของกลุ่มดาวทางสากลเฉยๆที่ยื่นลงมาเนาะแต่จริงๆแล้วกลุ่มดาวจักรราศีหลักๆก็จะมี12กลุ่มตามชื่อเดือนนั่นแหละครับว่าแต่ไอ้เจ้าโอฟิยูคัสหรือว่ากลุ่มดาวคนแบกงูเนี่ยมันอยู่เขตกลุ่มดาวอะไรก็อยู่ข้างๆกลุ่มดาวแมงป่องของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมก็คือคนยิงธนูนั่นเองยื่นขาแทรกมาระหว่างซึ่งดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ผ่านราวๆวันที่1ถึง17ธันวาคมของทุกๆปีนะครับสำหรับกลุ่มดาวโอฟิยูคัสหรือว่าคนแบกงูคนนี้ก็คือเป็นลักษณะรูปคนตัวใหญ่ๆดาวเรียงกันเป็นรูปคล้ายๆรูปบ้านเนาะสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแล้วก็ยื่นขาลงมาตรงนี้เนาะบริเวณเส้นสุริยวิถีแล้วก็อุ้มงูไว้หัวของงูชี้ไปทางทิศตะวันตกไม่เจอคนเลี้ยงสัตว์นะสำหรับกลุ่มดาวคนแบกงู Ophiuchus เนี่ยขึ้นตกยังไงเป็นกลุ่มดาวในแนวเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้านะขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกคล้ายๆกับกลุ่มดาวงูที่เล่าไปอยู่ในโซนเดียวกันขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับแล้วก็ขึ้นมาผ่ากลางท้องฟ้าเลยตรงนี้เนาะขึ้นพร้อมๆกลุ่มดาวแมงป่องแล้วก็ตกทางท้องฟ้าทิศตะวันตกนะครับอันนี้คือการเดินทางของโอฟิวชัสนะหรือว่าคนแบกงูกลุ่มดาวนี้เนื่องจากว่าอยู่ในแนวกลุ่มดาวคนแบกงูกลุ่มดาวแมงป่องคนยิงธนูเนาะเดือนที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ก็คือเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านเขตกลุ่มดาวนี้โดยตรงนะแต่ว่าเดือนที่สามารถสังเกตเห็นได้ตลอดทั้งคืนสำหรับกลุ่มดาวนี้แนะนำเป็นเดือนมิถุนายนนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการสังเกตในช่วงเช้ามืดแนะนำเป็นช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมแต่ถ้าต้องการสังเกตในช่วงหัวค่ำแนะนำเป็นเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับสำหรับกลุ่มดาวนี้เอาล่ะสำหรับโอฟิวคัสนี้วัตถุท้องฟ้าจริงๆก็มีที่น่าสนใจมากๆหลายดวงเลยเนาะแล้วก็ยังมีดาวฤกษ์ดวงนึงที่ใกล้ดวงอาทิตย์รองจากกลุ่ม Alpha Centauri Proxima Centauri เป็นอันดับที่2บนท้องฟ้าเลยเนาะว่าแต่มันคือดาวบาร์นาร์ดสตาร์เนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับแล้ววัตถุท้องฟ้าอื่นๆด้วยไปกันเลยครับสำหรับบาร์นาร์ดสตาร์หรือว่าดาวบาร์นาร์ดเนี่ยก็คือเป็นดาวเล็กๆที่อยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกลุ่มดาวนะอันนี้คือภาพตำแหน่งของดาวจริงๆมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ข้อมูลค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยดาวนี้อันดับความสว่างประมาณ 9.5 แต่ว่าห่างออกไปแค่6ปีแสงคือใกล้มากๆถ้าไม่นับกลุ่ม Alpha Centauri ที่อยู่บริเวณกลุ่มดาวคนครึ่งม้าตรงนั้นนะที่เป็นระบบที่ใกล้สุดนี่คืออันดับ2เลยครับจะเห็นว่าในแต่ละปีดาวบาร์นาร์ดสตาร์เนี่ยก็จะมีการเคลื่อนที่ไปเนาะให้เห็นในขณะที่ดาวฤกษ์ดวงอื่นมันไกลมากๆการเคลื่อนที่ของมันน้อยมากจึงมองแทบไม่เห็นนะแต่ดวงนี้เห็นความใกล้ๆของดาวดวงนี้ดูยังไงนี่ครับอันนี้นะครับก็คือบาร์นาร์ดสตาร์และนี่คือดวงที่อยู่ตรงกลางอัลฟาเซนทอรี่อยู่วงแรกเลยเนาะที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็บาร์นาร์ดสตาร์นี่เป็นอันดับ2อันดับที่2เลยเนาะที่ใกล้พอๆกันห่างไม่ไกลเลยสำหรับกลุ่มดาวฤกษ์ดวงนี้เนาะเป็นดาวฤกษ์ที่เป็นดาวฤกษ์ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะมันเป็นดาวฤกษ์ดวงค่อนข้างสีแดงๆมืดมากๆว่าแต่เราจะลองเดินทางไปที่ดาวดวงนี้กันว่าเป็นยังไงเนาะแล้วมองมาที่โลกมองมาที่ดวงดาวฤกษ์ของเราคือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เราจะสว่างขนาดไหนไปชมกันเลยครับเดินทางละบึ๊บตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงดาวบาร์นาร์ดแล้วนะซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่อาจจะไม่ได้สว่างเท่าไหร่เนาะเห็นไหมขนาดไปใกล้ๆแล้วเนี่ยความสว่างของมันเนี่ยก็ยังสว่างไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยประมาณ-8ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เลยเนาะเราจะมองย้อนกลับไปดูดวงอาทิตย์นะซึ่งอยู่ในแถวๆเขตกลุ่มดาวในพานนะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันดวงอาทิตย์เนี่ยดับความสว่างประมาณ 1.2 เนาะก็ไม่ค่อยสว่างเลยเหมือนกัน
ดวงอาทิตย์เราจริงๆเป็นดาวฤกษ์ขนาดเล็กเนี่ยลองไปยืนอยู่ห่างๆเนี่ยดวงอาทิตย์เราเนี่ยก็ไม่ได้สว่างมากเลยเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์ยักษ์แดงยักษ์ใหญ่อื่นๆเนาะอย่างเช่นพวกดาวบีเทนจูดไลเจลเห็นไหมว่าจริงๆแล้วดวงอาทิตย์เราเมื่อเทียบกันแล้วถ้าไปยืนห่างๆมันก็ไม่ได้สว่างมากเท่าไหร่หรอกสำหรับดวงอาทิตย์เนาะแต่ขนาดไม่สว่างก็ยังร้อนขนาดนี้เลยเนาะทีนี้ว่าแต่วัตถุท้องฟ้าอื่นๆในกลุ่มดาวนี้มีอะไรให้ชมบ้างเนาะก็จริงๆก็ดาวฤกษ์ในกลุ่มดาวนี้ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เนาะอย่างเช่นตรงนี้เนาะราซาวฮาชฮาจิอันค่อนข้างยากเนาะบริเวณหัวของคนแบกงูแล้วก็มีชื่อดาวแปลกๆซึ่งซาบิกอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งมันเป็นชื่อดาวมักเป็นภาษากรีกโรมันแล้วก็ภาษาอาหรับนะโอเคแล้วก็จะเห็นว่าอยู่ในแนวใกล้ๆทางช้างเผือกเลยเนาะกลุ่มดาวนี้จริงจะมีวัตถุท้องฟ้าต่างๆสวยๆหลายอย่างเลยให้ชมเอาล่ะว่าแต่มีอะไรบ้างนั้นเราไปดูรายละเอียดจาก constellationguide.com ไปกันเลยครับครับสำหรับ Ophiuchus ก็คือเป็นกลุ่มดาวคนแบกงูที่เห็นไหมว่าพื้นที่ใกล้ๆกับเส้นสุริยวิถีคือกว้างใหญ่มากๆเลยทีเดียวจริงๆมันก็ใกล้ๆกับกลุ่มดาวแมงป่องนะสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้แบ่งเขตกลุ่มดาวชัดเจนหรอกเขาก็มโนว่าเป็นกลุ่มดาวแมงป่องเนาะแต่ว่าปัจจุบันในตามพื้นที่ของกลุ่มดาวสากลเนี่ยมันก็นับว่าอยู่ในกลุ่มดาวคนแบกงูเนาะในบางช่วงของดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนที่ผ่านนะตำนานกรีกตำนานกรีกของ Ophiuchus ก็คือเขาเชื่อว่ามันมาจาก Asclepius ซึ่งเป็นลูกชายของเทพสุริยะเทพอพอลโลเนาะซึ่งก็เป็นแพทย์ที่เก่งมากเคยไปเห็นงูตัวนึงเนี่ยไปกินสมุนไพรตัวนึงมาแล้วก็สามารถช่วยฟื้นคืนชีพให้งูตัวอื่นได้เขาก็เลยเอาไปรักษาคนอื่นเนาะปรากฏว่าเขาก็เลยฟื้นขึ้นมากลับมาเกิดอีกครั้งนึงทีเนี้ยเทพซูสเนี่ยก็เลยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เนาะทีเนี้ยว่าซูสก็เลยกลัวว่าจะไม่มีคนตายบนโลกเลยมันก็จะผิดธรรมชาติเนาะเขาก็เลยฆ่าแอสพิเชียสแทนเพื่อรักษาสมดุลเอาว่าไปนั่นเขาเลยยกมาเป็นกลุ่มดาวตรงนี้นั่นเองเป็นกลุ่มดาวขนาดใหญ่แต่ว่าไม่ได้มีดาวที่สว่างมากๆเนาะแต่ว่าวัตถุท้องฟ้าในกลุ่มดาวนี้เนี่ยมีหลายอย่างเลยเช่นอันนี้นะครับเซต้าโอฟิยูไคเนาะก็คือเป็นลักษณะของเนบิวล่าที่อยู่ในกลุ่มดาวคนแบกงูนะจะเป็นดาวฤกษ์สว่างตรงกลางแล้วก็มีเนบิวล่าที่เรืองแสงเป็นอิมิชันเนบิวล่านะอยู่บริเวณข้างๆมีอะไรอีกนี่ครับก็จะมีดาวฤกษ์ต่างๆแล้วก็นี่ครับก็จะมีดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ที่มีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนะอันนี้ก็คือเป็น GJ1214นะครับซึ่งเป็นดาวยักษ์แดงดาวRed Dwarf นะไม่ใช่ยักษ์แดงนะเป็นดาว GJ1214นะเป็นดาวแคระแดงนะซึ่งเป็นดาวฤกษ์ขนาดเล็กไม่ได้สว่างเท่าไหร่นับความสว่างประมาณ14แต่ว่าค้นพบว่ามีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเนาะซึ่งโคจรรอบๆค้นพบเมื่อประมาณปี2009นั่นเองอันนี้ก็คือภาพดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่เขาลองดูไว้เนาะก็คือว่าเขาก็อันนี้เขาจินตนาการว่ามีดวงจันทร์บริวารด้วยเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีอันนี้ครับ Kepler Supernova ซึ่งก็คือเป็น Supernova หรือว่าดาวฤกษ์ที่ระเบิดตัวเองขึ้นมาในสมัยก่อนตั้งแต่สมัย Kepler ซึ่งในปี1604นะเดือนตุลาคมซึ่งก็คือนานมากๆเลยแล้วเขาก็เอาไอ้ที่เขาจดบันทึกตำแหน่งไว้เนี่ยมาดูกับวัตถุบนท้องฟ้าในปัจจุบันก็เลยรู้ว่าเป็น Kepler Supernova คือ Supernova 1604 นี่เองนะครับแต่ว่าเห็นประมาณปีนึงเลยนะในยุคนั้นจัดว่าสวยมากๆเลยแหละถ้าเกิดเราได้ดูเนาะเขาบอกอันดับความสว่างประมาณลบ 2.5 คือประมาณสว่างประมาณดาวพฤหัสบดีเลยครับจริงๆก็จะมีวัตถุแปลกๆเช่น RS Ophiuchi ซึ่งก็คือเป็น Recurrent Nova คือเป็นดาวฤกษ์ที่แบบเคยระเบิดเป็นหายๆอย่างนี้มาหลายๆครั้งเนาะซึ่งก็คือวัตถุท้องฟ้าแปลกๆเยอะเลยกระจุกดาวทรงกลมในกลุ่มดาวนี้ก็มีหลายอย่างเช่น M9 เนาะอันนี้ก็คือกระจุกดาวเปิดมี M9 อันนี้ก็คือ M10 ซึ่งเป็นก็อบบูล่าคลัสเตอร์เหมือนกันจะเห็นว่าเป็นดาวฤกษ์ที่แบบอยู่กันเป็นกระจุกเยอะๆเนาะ M12 ก็เป็นก็อบบูล่าคลัสเตอร์นะแล้วก็ยังมี M14 นี่ก็ก็อบบูล่าคลัสเตอร์ M19 อันนี้ก็ก็อบบูล่าคลัสเตอร์จะเห็นว่าวัตถุท้องฟ้าโซนนี้เยอะมากมันใกล้ทางช้างเผือกไงวัตถุท้องฟ้ามันเลยเยอะ M62 นะครับจะเห็นว่าวัตถุที่เป็นชื่อ MM เนี่ยก็คือจะเป็นชื่อของกระจุกดาวเนบิวล่าแกแล็กซี่อะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยเนาะ M107 ก็จะเป็น
กอบูล่าคลัสเตอร์อีกอันก็คือโซนนี้มีกอบูล่าคลัสเตอร์ประมาณ 5-6 กอบูล่าคลัสเตอร์เลยทีเดียวนะโอเคนอกจากนั้นก็จะมีกาแล็กซี่แปลกๆเช่น NGC 6240ที่เป็นอัลตร้าลูมินัสอินฟราเรดกาแล็กซี่เนาะซึ่งอันดับความสว่างไม่ได้เยอะแต่จะเห็นว่ามันเคยถูกน่าจะเคยถูกชนมาก่อนรูปร่างก็เลยบิดๆเบี้ยวๆแบบนี้เนาะดาร์กเนบิวล่าในกลุ่มดาวนี้ก็มีเช่นเดียวกันเช่นบานาด68นะบานาด68ก็จะเป็นลักษณะก้อนดำๆมืดๆเป็นเมฆที่บดบังดาวฤกษ์ที่อยู่เบื้องหลังเนาะเป็นรู้ได้ไงว่าอยู่ก็คือว่าปกติต้องมีดาวฤกษ์เป็นฉากหลังเนาะแต่อันนี้มันบังมิดเลยมองไม่เห็นเลยเนาะเพราะว่ากลุ่มเมฆนี้มันดำมากๆเลยมืดมากๆ Planetary Nebula ก็มีเนาะก็คือเป็นซากดาวระเบิดอันนี้ก็คือ Planetary Nebula NGC 6572อันนี้ก็เป็น Planetary Nebula อีกอันหนึ่งก็คือ Little Ghost Nebula เนาะหรือว่าอันนี้อันดับความสว่างประมาณ 12.9 เนาะ Dark Horse Nebula ก็จะเป็นNebula มืดรูปม้าดำก็ใหญ่มากๆเลยจริงๆมองเห็นจากทางช้างเผือกเนาะจริงๆถ้าเรามองทางช้างเผือกแล้วเห็นม้าดำตัวนี้ก็ลองสังเกตได้นะอยู่ในกลุ่มดาวนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมี Pipe Nebula Nebula ท่อเนาะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเนบิวล่ามืดดำๆเหมือนกันคือโซนในที่เจอเนบิวล่ามืดเยอะเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าแบ็คกราวด์มันเป็นทางช้างเผือกที่สว่างมากๆไงทีนี้อะไรมืดๆมาอยู่ข้างหน้ามันก็มองเห็นเรืองขึ้นมาเลยทีเดียวน้องไม่ต้องแปลกใจครับแล้วก็ยังมีสเนกเนบิวล่าอีกก็เป็นเนบิวล่ามืดรูปตัว S อีกทวินเจ็ตเนบิวล่าเนาะอันนี้ก็คือบัตเตอร์ไฟเนบิวล่านั่นเองก็คือเป็นไบโพลาร์เนบิวล่าซึ่งคิดว่าน่าจะเกิดจากกลุ่มดาวแก๊สอะไรต่างๆเนี่ยทาวินเจ็ตเนบิวล่าน่าจะเกิดจากกลุ่มแก๊สนะครับหรือว่าอะไรต่างๆที่ระเบิดออกจากดาวฤกษ์ตรงบริเวณตรงกลางนะแล้วก็เรืองแสงออกมารอบๆซึ่งก็จัดว่าแปลกมากๆเลยทีเดียวสำหรับทาวินเจ็ตเนบิวล่านะครับแล้วก็วัตถุนี้ไม่พูดไม่ได้เลยโรโอฟิยูคายเนาะก็คือเป็นเนบิวล่าที่ก่อกำเนิดระดับเดียวกับอีตาคารีนาซึ่งก็คือเป็นเนบิวล่าก่อกำเนิดขนาดใหญ่บนท้องฟ้าเหมือนกันนะอยู่ในดาวโรโอฟิวคายเนาะก็คือจะเป็นลักษณะดาร์กเนบิวล่าเหมือนกันแล้วก็มีอิมิชันเนบิวล่าปนอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นโซนบนท้องฟ้าที่ค่อนข้างใหญ่นะโรนโอฟิวคายเนาะอันนี้ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยจะเห็นว่ามีทั้งเนบิวล่าที่เป็นเกิดใหม่ตรงนี้มีดาวฤกษ์เกิดใหม่มีเนบิวล่ามืดอันนี้เป็นภาพที่อธิบายสเตลล่าเอวอลูชันหรือว่าการกำเนิดของดาวฤกษ์ได้ดีมากๆเลยนะครับก็วัตถุท้องฟ้าในกลุ่มดาวนี้เยอะแยะไปหมดเลยก็ค่อยๆดูแล้วก็รับชมกันไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe Channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน Channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ